อุ้ยเนื้อเน้นๆเลยเนี่ยนี่ก็ต่อเกี่ยวกันอะไรที่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอยู่ในไหนเดี๋ยวก้างแมวเนาะเอาเลยก้างเองนะเฮ้ยดูดิน้ำพริกปลานิลครับผมโอ้ยดูน้ำปลานิลเน้นๆเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมได้นี่มาปลานิลไซส์ใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็นี่ของอร่อยนะครับไปเราไปหาพ่อกันปลานิลอ๋อปลานิลปุ๋ยขนาดวะใช่เนี่ยโอ้หมอขนาดนี่โอ้เอาเกล็ดหน่อยยังออกหมดอ่ะกะออกหมดแล้วนี่ร้านเขาทำให้พ่อเขาเอาเกล็ดเอาขี้ออกให้หมดแล้วเออสบายมากสบายเลยวันนี้ทำมันกี่นาปลานิลนะปลานิลเอ้ยผมว่าจะทำนี่พ่อไอ้น้ำพริกปลาน้ำพริกปลาเออตัวอย่างอีเนื้อหมอขนาดเนื้อเนื้อมันหนักนะทำน้ำพริกเนาะเราเอาแต่เนื้อไงเอาแต่เนื้ออย่างเดียวกันใช่ถ้าไปเอากลางไปไหนไหนก็น้ำพริกก้างบ้าทำน้ำพริกเองนะกับผักสดหนึ่งกินกับผักสดเนาะผักสดแล้วก็กับหนังป้องเขาเข้าหนึ่งหนังป้องผมมีน้ำม้วนอะไรมาก่อหนังป้องไม่ต้องพ่อนี่ไหมนี่เนี่ยตะวันตะวันโอ้อันนี้เขาหนุ่มจะกากินกับน้ำพริกอะไรวะกินกับน้ำพริกแทนหนังป้องได้เลยเนี่ยตะวันเนี่ยตะวันกินกับอะไรก็อร่อยเตี๋ยกะชิมก่อนเนาะไม่ไม่แกชิมก่อนเอามาเชียร์มากินกับที่โอ้หวังเลยหอมขนาดไหนโอ้โหเยอะขนาดนี้กรอบเลยเลยพ่อลองจิ้มไปหน่อยกรอบดีขนาดล่างกรอบไหมกรอบหอมไหมเนอะเข้าไหมคิดว่าเข้ากับน้ำพริกไหมน่าจะเข้าอยู่นะลองกินด้วยก่อนกรอบดีนะกรอบพงอะไรนี่20 บาทพ่อโอ้ยใหญ่ขนาดกุ้งเนี่ยกุ้งอ่ะกุ้งใหญ่นะใหญ่รู้นี่รู้นั่นเป็นยังตรงเหมือนกันไหมตะวันเหมือนกันนะตะวันอ่ะตะวันอ่ะมันมีหลายรสชาติพ่อจริงกะอันนี้เป็นรสชาติลาบอีสานอ่ะบอกใครลองจิ้มขนาดเนื้อเดี๋ยวนี่รู้อันนี้เป็นกุ้งเห็นไหมรสกุ้งอ่านี่อะไรเงี้ยแต่ที่เรากินนี่คือรสดั้งเดิมกินกับน้ำชาก็น่าจะได้นะเพราะหนาวหนาวผิงไฟอ่ะเนี่ยไงกรอบกรอบไปเดี๋ยวไปทำน้ำพริกกันเนาะสักครั้งน้ำพริกป่ะบ้างแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปิ้งไฟเนาะเออมันกะบ้างกว้างๆหน่อยว่ามันไม่ได้มีก้างอยู่แล้วนะครับบ้างให้มันย่างง่ายนะครับเนื้อเน้นๆเลยเนี่ยนี่ก็ซอน้ำพริกปลานิลครับผมวันนี้สุดยอดนี่ครับผมนี่เดี๋ยวนำไปต้มไปย่างไปย่างไปต้มไปนั่นพี่เลยตะแกรงสแตนเลสของเราสุดยอดนะนี่เนอะย่างปลานิลลงมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยเกลือชะลอดกัมปี้พริกหนุ่มหอมขาวหอมแดงพริกแดงอันนี้เพชรนะครับตะวันกับตะวันนะครับกับปีนะครับผมก็หอมใบตองไงหมกไฟมันจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยนะพ่อเนาะนี่ไงจึ๊บโอ้ยมันติดตะแกรงนี่ไหนนี่ไหนอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่เดี๋ยวโอ้ยเนื้อสวยๆเลยปลามันสดด้วยผมว่านะแล้วก็มาย่างไฟอย่างเงี้ยเหมาะจีไปเลยนี่หอมหอมเลยครับจีพวกเราก็ได้โอเคไหมจีรวมกันเลยครับเสียบๆหน่อยครับจะได้พลิกด้านง่ายหอมแดงกับกระเทียมครับจะหมกไฟตรงนี้เลยดีแล้วชุกละหอมแดงครับนี่พริกหอมแดงกับปีเอาละครับไปทำน้ำพริกกันครับผมอันนี้มันจะไม่ฉุนแล้วนะมันจะไม่มีกลิ่นฉุนละโอเคละหวานหวานหวานแล้วก็หอมย่างแล้วก็แกะเปลือกง่ายเลยครับคุณผู้ชมแกะง่ายมากนะครับเวลาจีแล้วนะมันจะเนื้อหวานหวานเลยเนี่ยเอาละครับลองสักลูกนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันนะครับผมกะปินะครับกับหอมนะครับต่อไปจะเป็นหอมแดงกับกระเทียมจีนะครับตามด้วยพริกหนุ่มจีนะครับนี่เพิ่มความหวานนะหวานนี่นะหอมแดงก็หวานครับอันนี้ก็หวานเผ็ดหน่อยครับปรุงรสก่อนครับชูรสนะครับตามด้วยเกลือเกลือนิดหน่อยนะครับเพราะมีกะปิอยู่นะครับผมต่อไปเนื้อปลาเน้นๆครับเอาแต่เนื้อเนาะก้างแมวเนาะเอาเลยก้างเองนะเฮ้ยดูดิเนื้อการท้องนี่เนาะนี่ครับใส่ลงไปดูโอ้ดูโอ้ยด้านเลยนี่ครับไอ้ข้างนี้ที่มันปิดตะแกรงหน่อยแม่นโอ้ยนี่ดูท่าน้ำเข้าไปหน่อยจะได้ข้นๆเนาะ
น้ำพริกปลานิลครับผมโอ้โหดูเนื้อปลานิลเน้นๆเลยครับสุดยอดมามาอันนี้เรียบร้อยนะพ่อเนาะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับผมมาแกะตะวันกันนะครับอันนี้รสอะไรครับรสกุ้งเนาะเนี่ยกุ้งโอ้ยกุ้งนี่สีจะเข้มหน่อยนะพ่อเนาะโอ้รสกุ้งครับขนาดเด้อถงใหญ่ขนาดนะชิมแล้วครับผมนี่เริ่มจากตะวันเลยครับโอ้ยเป็นช้อนกินได้เลยพ่อเนี่ยนี่เป็นช้อนเนื้อช้อนกินได้นะกรอบๆเลยอ่ะยังไงบ้างครับปีกะมั่วขนาดปีกะมั่วขนาดปีกะปีกะมั่วขนาดเข้ากันดีขนาดละเข้ากันนะโอ้ขวัญเขาบอกแล้วพ่อตะวันกินกับอะไรก็อร่อยโอ้ดีนะนี่นะเชื่อยังว่ากินกับน้ำพริกได้ที่แรกพ่อเป็นขนมใช่ไหมเมี่ยนกินหลายคนล้ำเลยเนอะเอามันเป็นขนมด้วยไงกินเล่นก็ได้อืมเข้ากันดีขนาดละกินเล่นก็ได้กินกับน้ำพริกแค่เหมาะเฮ้ยพ่อลองอีกรสหนึ่งมันมีอีกรสหนึ่งนะนี่อันนี้เป็นรสลาบครับลองดูเดี๋ยวเราแยกกันไม่รู้สีจะเหมือนกันไหมเอาละครับทีละครับผมรสลาบอันนี้ลาบกับน้ำพริกจะเข้ากันไหมต้องจิ้มเปล่าๆนะนี่รสลาบครับมีแบบกลิ่นลาบอีสานไหมกลิ่นข้าวคั่วกลิ่นมะนาวมีกลิ่นหอมรวนหอมรวนเพราะใบสะน้ำแหนเออน่ะมีหน่อยน่ะนี่จะเป็นรสชาติน้ำกินกินจังที่เข้าไหมในแค่หม้อได้นะมาถึงที่ปานมันกินความบดหน่อยปวดท้อเข้าดีขนาดเลยมาคุณผู้ชมกินแล้วครับมานั่งกินด้วยกันครับเค็มๆนี่ก่อนเค็มหน่อยมีกลิ่นกุ้งจริงนะมีกลิ่นกุ้งมันหน่อยมันกุ้งกรอบเลยอ่ะลองพริกกันกินกับน้ำพริกครับเข้าไหมเข้ากันเพราะว่านะกินกับอะไรก็เข้านั้นอร่อยนะเขาบอกแล้วตะวันกินกับอะไรก็อร่อยเนี่ยจานเลยอ่ะช้อนกินได้ครับช้อนนี่กินแทนข้าวเลยนะได้นะตะวันครับถุง20 บาทเองถุงใหญ่ขนาดนั้นข้าวหวานอยู่เจ๊เนาะไปชื่อที่ไหนเนี่ยตะวันเนี่ยร้านค้าทั่วไปก็มีเพราะร้านค้าทั่วไปแต่นี่ผมไปซื้อในเซเว่นมาใหญ่เข้ากันโกยมาเข้านี้ขนาดนั้นที่บ้านพ่อมันเชื่องอ่ะเชื่อขนมจะกินได้เหรอน้ำพริกปลาเนื้อปลาเน้นๆเลยน้ำพริกเนี่ยมันจะให้รสชาติของหอมที่เราเผาไฟอ่ะเนื้อกับทีละ 2-3 ชิ้นเลยตะวันก็อร่อยปลาก็อร่อยปะนี้เข้ากันดีผมซื้อมา3รสชาติสีเขียวรสกุ้งก็มีกลิ่นกุ้งนะอันนี้เป็นสีเหลืองนี่เป็นรสออริจินอลที่เรากินแกะกินครั้งแรกกับพ่อนี่ครับเมื่อกี้ทำอาหารไประหว่างที่รอปลาสุกก็กินกันไปหมดเลยถึงทุ่งมันเพลินดีอ่ะนั่นแหละดูหน้าเราในกล้องครับพ่อแดดมันซองอ่ะเนี่ยลมมันพัดใบไผ่แล้วแดดมันทะลุมาครับตะวันสำหรับใครอยากไปหาซื้อมาชิมนะตามร้านค้าทั่วไปนะพ่อเนาะกันแล้วเอาให้หมดอร่อยสะใจตะวันครับผมกินกับอะไรก็อร่อยเนี่ยไซส์ใหญ่ครับถุงแค่20 บาทแล้วมีหลายรสชาติด้วยมีกุ้งออริจินอล
รสชาติลาบแน่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะถ้าชอบก็ขอไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้ำพริกปลานิลกับตาวันนะครับเข้ากันดีนะครับผม